ฮัลโหลมาโชกลับมาแล้วสวัสดีครับน้องๆฮัลโหลมาโชจะมาชักชวนทุกคนร่วมกันป้องกันสิ่งร้ายแรงบางอย่างก็อัคคีภัยยังไงล่ะน้องๆอัคคีภัยก็คือไฟไหม้หรือภัยที่เกิดจากไฟและก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากเชียวนะครับโอ้น้องๆเคยได้ยินคำนี้ไหมล่ะโจรปล้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้เพียงครั้งเดียวรู้อย่างนี้ต้องป้องกันกันให้ดีๆเลยนะน้องๆทำตามนี้กันทุกๆคนเลยนะข้อแรกคือไม่ควรให้เด็กเล่นไฟไม้ขีดไฟไฟแช็กและสารที่ติดไฟได้ง่ายอย่างเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงแอลกอฮอล์โอ้อย่าลืมว่าต้องเก็บของเหล่านี้ให้พ้นมือเด็กด้วยนะ 2. ไม่ควรใช้เครื่องไฟฟ้าหลายๆเครื่องพร้อมๆกันเพราะจะทำให้เกิดความร้อนสูงร้อนมากๆก็อาจไฟไหม้ได้อีกด้วยนะและการใช้เครื่องไฟฟ้าก็ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดข้อที่3ที่ฮัลโหลมาโชจะบอกก็คือต้องปิดวาล์วถังแก๊สทุกครั้งหลังใช้งานหากได้กลิ่นแก๊สห้ามจุดไฟเชียวนะแล้วก็ต้องรีบเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศอีกด้วยอย่าลืมข้อนี้ด้วยล่ะต้องจัดที่อยู่อาศัยให้สะอาดปราศจากกองขยะเศษกระดาษซึ่งเป็นเชื้อเพลิงได้ดีแล้วก็ไม่ควรจุดไฟทุกชนิดไว้โดยไม่มีคนดูแลด้วยนะข้อที่5ก่อนออกจากบ้านหรือก่อนนอนทุกครั้งควรตรวจดูอุปกรณ์ไฟฟ้าว่าได้ถอดปลั๊กหรือปิดเรียบร้อยแล้วหรือไม่นะครับโอ้แล้วถ้าเกิดอัคคีภัยขึ้นแล้วน้องๆควรรู้วิธีช่วยเหลือตัวเองด้วยนะครับปฏิบัติดังนี้นะครับน้องๆจำให้ดีเลยเชียวข้อแรกคือออกจากบริเวณที่เกิดไฟไหม้ให้เร็วที่สุดและถ้ามีควันไฟมากๆก็ต้องก้มตัวต่ำศีรษะห่างจากพื้นไม่เกิน30เซนติเมตรนะครับน้องๆแล้วก็รีบคลานออกมาเลยนะครับข้อที่2ที่ต้องรีบปฏิบัติอีกก็คือถ้ามีไฟลุกลามมาติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวนอนกลิ้งกับพื้นใช้ตัวทับไฟพร้อมกับใช้มือปิดหน้าไว้เพื่อป้องกันควันไฟและไฟพุ่งเข้าตาข้อที่3คือรีบวิ่งออกทางบันไดหนีไฟอย่าลงลิฟต์เป็นอันขาดนะครับน้องๆก็เพราะว่าลิฟต์จะไม่ทำงานนะสิมาฟังข้อสุดท้ายที่ฮัลโหลมาโชจะบอกกันเลยถ้าออกมาจากบริเวณที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้ต้องพยายามไปที่หน้าต่างและรีบร้องขอความช่วยเหลือทันทีเลยนะน้องๆฮัลโหลมาโชจะบอกให้เลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดก่อนน้องๆจะทำอะไรก็ตามเมื่อเกิดไฟไหม้คือต้องมีสติอย่าตื่นตกใจแล้วโทรแจ้งเหตุไฟไหม้ที่ศูนย์ดับเพลิงหมายเลขโทรศัพท์คือ199นะครับน้องๆทุกๆคนอย่าลืมที่ฮัลโหลมาโชบอกวันนี้เชียวนะวันนี้ต้องไปแล้วนะน้องๆสวัสดีครับ